ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคาลายาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาเป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์เลยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมมีมาฝากกันครับโดยเฉพาะอันนี้นะครับสำหรับช่างผมหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินสำนวนที่บอกว่าผมยังกระรังนกเอ๊ะมันเป็นยังไงและมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับรวมไปถึงมีแบบผมครับที่กลัวเหลือเกินในการตัดสั้นแต่สโลแกนที่เกดกล้าวแล้วก็มีนะครับสั้นสีขาสบายของอาจารย์แม่จะสั้นและสวยต้องติดตามชมช่วงหน้าครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และเดี๋ยวพบกับอาจารย์แม่ครับสนับสนุนโดยอินโทรเคลาอาหารผมฮิโนกิแชมพูกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและในช่วงนี้นะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะรับข้อมูลความรู้ดีๆกับอาจารย์กัลยาภูมิรินหรือว่าอาจารย์แม่ของเราครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับใกล้และใกล้ถึงช่วงเวลาแห่งความสุขความรักวันวาเลนไทน์นะครับหลายๆคนหนุ่มสาวก็อยากจะแบบว่าทำตัวเองให้มันดูแบบว่าสดชื่นทำให้แบบคู่รักเราเห็นแล้วแฮปปี้วันแห่งความรักเนี่ยนะคะก็จะมีความรักหลายรูปแบบครับรักคุณพ่อรักคุณแม่นะคะรักพี่รักน้องกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็เป็นเรียกว่าความรักของครอบครัวครับอันนี้เรื่องของทรงผมอะที่เราจะมาเปลี่ยนกันเพื่อให้เราดูดีครับก็ต้องปรึกษาช่างที่มีความชำนาญต่อในการที่จะออกแบบผมให้ครับนี่ก่อนคืนนี้จะพาคุณโก้ไปดูนางแบบที่ว่าตัดเปลี่ยนซอยเนี่ยเมคโอเวอร์อ่ะครับผมเป็นอย่างไรจะถามว่าเห็นผู้หญิงผมยาวเห็นผู้หญิงผมยาวมากไหมจ๊ะครับเยอะใช่ไหมผมยาวบางคนก็ไม่เป็นทรงเคยเห็นยาวเป็นรังนกไหมคือผมพันกันใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับพันกันแล้วไม่หวีไม่ทำอะไรเลยบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำผมฟูๆยุ่งๆแล้วก็สวยความคิดรู้สึกจะเป็นแบบนั้นก็ไปดัดไฟช็อตดัดแล้วหยิกฝอยแห้งออกมาอาจารย์ก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงบางคนเห็นรวบผมแล้วก็ชอบเป็นลังๆเหมือนรวบขมวดว่าเป็นแฟชั่นไงวันนี้เรามีนางแบบให้ดูครับนางแบบเป็นของคุณหน่อยครับลากผมยาวมากครับแล้วรวบไว้ตลอดเวลาครับไปดูกันสิคะว่าผมยาวแล้วไม่ดูแลกันเนี่ยผมเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมะคะน้องดีมเหรอคะที่นัดกันไว้ใช่วันนี้พอดีว่ามีปัญหาผมมาปรึกษานิดหน่อยค่ะยอมสมัครเป็นนางแบบไปเลยเดี๋ยวเขาดูเอามัดผมมาทำไมล่ะคะหนูไม่สามารถปล่อยได้อ่ะโอ้มันเป็นอะไรเดี๋ยวเขาแกะดูนะคะมันค่อนข้างเหมือนยีถาวรเป็นรังนกเลยไม่ต้องตกใจนะคะผมมันพันกันอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะค่อนข้างที่จะแห้งมากตรงปลายผมคือก่อนหน้านี้ดิมไปดัดผมถาวรนะคะแสดงว่าดัดแล้วแบบไม่ถูกวิธีมันทำให้บอนผมฉีกขาดนะคะแล้วมันพันกันไปหมดเลยเนื่องจากเกล็ดผมเนี่ยไม่ปิดแล้วนะคะบางทีอาจจะเกิดจากการที่ทำไม่ถูกวิธีงั้นเดี๋ยวน้องดรีมเราไปนั่งคุยกันดีกว่าค่ะค
ค่ะน้องดรีมคะพี่หน่อยอยากจะบอกว่านี่มันคือรังนกหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมเอามือเข้าไปยังไม่ได้เลยอ่ะค่ะแล้วว่าผมข้างบนนี้ก็แปลกมากเลยมันเป็นแบบมันแยกไปแยกมาเป็นอะไรไม่มีทิศทางเลยอะค่ะเห็นไหมครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ใช่เป็นขวัญแล้วผมนี่ก็เลี้ยยกขึ้นมาเหมือนแบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลอาจจะแบบรวบผมบ่อยจนมันอยู่ที่แบบนี้นะคะแล้วข้างตรงช่วงปลายผมเนี่ยแปลงแล้วก็ไม่ได้ทรีทเมนต์เลยพี่คิดว่าไม่ใช่เพียงแค่หนูทำดัดอะไรมาอย่างเดียวนะคะคิดว่าน่าจะโดนพวกความร้อนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไม่สามารถจะทำสีทำอะไรได้อีกมันต้องตัดบางส่วนทิ้งไปนะคะค่ะยังแยกยังไม่ค่อยออกเลยเวลาทำเองเนี่ยมันจะสางแรงผมก็จะขาดนะคะความยาวคิดว่าน่าจะประมาณนี้ค่ะให้ดูเป็นแบบว่าสาวญี่ปุ่นไปเลยน่ารักน่ารักดีไหมคะดีค่ะแล้วเผื่อไว้ด้วยว่าน้องดรีมอาจจะดรายเป็นลอนก็ได้หรือจะปล่อยตรงนะคะเราเน้นไปที่สีผมและสุขภาพเส้นผมกันก่อนค่ะทรงผมด้วยถูกไหมค่ะสำหรับคุณสาวๆนะคะที่มีผมเสียแล้วก็พันกันแบบนี้นะคะห้ามใช้หวีซี่เล็กนะคะไปหวีผมหรือใช้แปรงที่แบบว่าไม่ได้คุณภาพไปแปรงผมนะคะผมก็จะฉีกขาดเราใช้แปรงที่มีน้ำหนักพอสมควรนะคะค่อยๆแบ่งผมแล้วแปรงทีละน้อยค่ะค่ะหลังจากที่แปรงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาน้องดรีมนะคะไปสระผมด้วยแชมพู Use Me First ค่ะผมของน้องดรีมเนี่ยหวีได้แล้วนะคะไม่พันกันแล้วเพราะพี่หน่อยจะค่อยๆฉีดลิควิดแพคนะคะไปให้ทั่วเส้นผมนะคะขณะที่เปียกให้ลิควิดแพคเนี่ยซึมเข้าไปในเส้นผมนะคะแล้วก็จะปิดเกล็ดผมเวลาเกล็ดผมของเราที่ปิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่พันกันคือผมเราเนี่ยเหมือนโดนริดรอนทั้งโปรตีนทั้งมอยเจอร์ออกไปหมดแล้วจนเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นหนังสติ๊กอะค่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยงั้นรู้เหตุผลที่จะตัดผมวันนี้ก็ลงมือได้เลยดีไหมคะจับหันหลังไม่ให้ดูด้วยสิคะเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อกี้เราใส่ลิควิดแพคลงไปงั้นเวลาที่หนูสระผมเองทุกครั้งนะคะหลังจากต่อไปนี้ต้องใช้แชมพูให้ถูกต้องกับเส้นผมเสร็จแล้วก็ฉีดลิควิดแพคแบบนี้ทุกครั้งหลังสระนะคะอ่ะตามใจนิดนึงนะคะไหนๆก็ตัดผมสั้นให้แล้วน้องดรีมอยากได้สีประมาณโทนไหนดีคะประมาณโทนเนี้ยค่ะอ๋อเอาประมาณสีเบจสีบอนประมาณนี้นะคะใช่ค่ะไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ออกสีจัดจ้านจนเกินไปใช่ค่ะหน่อยก็จะใช้สีในโทนของเบจให้น้องนะคะเริ่มผสมนะคะ Green Light Luxury นะคะในโทนที่เลือกเอาไว้นะคะกับ Balsamico Sheet อ่อนโยนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะสำหรับผมของน้องดรีมเนี่ยเป็นผมที่ค่อนข้างจะแห้งหน่อยก็จะเติมความชุ่มชื้นด้วยโอโซนโมเลกุลเล็กนะคะเข้าไปขณะที่ทำสีค่ะได้ไหมที่บอกว่าหลังจากทำไปวันนี้กลับไปต้องดูแลสุขภาพเส้นผมของตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นอาหารผมขาดไม่ได้หนูต้องใส่ทุกครั้งหลังสระใส่ทั่วเส้นผมนะคะเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะปกป้องได้ก็จะหวีอย่างเงี้ยค่ะให้มันซึมแล้วผ่านเส้นผมโครงสร้างผมนะคะเราจะแข็งแรงจากนั้นนะคะเราจะดื่มตัวเป็นธรรมชาตินะคะด้วยชาเนชั่นต้องรีบคะเห็นชัดไหมว่าผมตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นมากนะคะแล้วก็แปรงเนี่ยเราต้องใช้แปรงห่างๆแบบนี้นะคะแปรงอย่าใช้หวีซี่เล็กนะคะไปหวีเด็ดขาดเลยค่ะเวลาหนูแปรงเนี่ยเหมือนบริหารเส้นผมเห็นไหมคะมีสปริงสวยงามลอนก็อยู่จากนั้นนะคะเราจะใส่เป็นลินซีดออยล์3หยดเท่านั้นเองให้ทั่วเส้นผมเพื่อให้ผมเราเนี่ยเงางามแล้วก็มีสุขภาพผมแข็งแรงก็สะบัดขึ้นมาสิคะปึ๊บโอเคสวยมากเลยสีผมนะคะในโทนของเซาซีลอนผมสวยงามต่อไปนี้ต้องรักษาผมให้ดีๆก่อนจะดัดก่อนทำอะไรปรึกษากันก่อนเดี๋ยวผมเสียอีกนะคะก็ปกตินะคะดีเป็นคนที่ผมเสียมากแล้วก็เวลาออกไปไหนมาไหนก็เพื่อนก็จะทักตลอดว่าทำไมถึงแบบไม่ทำอะไรกับผมบ้าง
ีใจมากนะคะที่ได้ผมทรงใหม่แล้วก็รู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมถ้ากลับไปก็เพื่อนก็คงจะเซอร์ไพรส์กับผมยิ้มหน้าดูเลยค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์หน่อยเกรด9ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยเส้นผมแข็งแรงด้วย The Morganic Argan Oil เส้นผมเงางามด้วย Crystals Linseed Oil ตกใจเลยครับ Before และ After ก่อนและหลังต่างกันแบบสิ้นเชิงช่วงที่แบบผมเป็นรังนกอย่างนั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่าปล่อยไปได้ยังไงขนาดแค่ผมพันนิดนึงเวลาสระเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันแบบมันดึงมันรั้งพอมาเปลี่ยนทรงก็ถึงรู้ว่าผมตัวเสียแต่ก็ยังเสียดายนะที่จะตัดออกแล้วก็ทำสีนะคะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสวยดูออกมาดีแล้วคุณว่าเปลี่ยนไหมหน้าคือเปลี่ยนนี่คือแบบเปลี่ยนแบบชีวิตไปเลยต่อไปก็มีอีกทรงหนึ่งของอาจารย์หนูครับเป็นช่างทำผมครับคือว่าผมสั้นเหลือเกินถ้าอาจารย์จับผมแล้วจะกลัวว่าโอ้อาจารย์จะต้องตัดสั้นอาจารย์สามารถสร้างค่าตัวเองขึ้นมาให้ได้จนคนเนี่ยทั้งในประเทศไทยหรืออาจารย์ไปต่างประเทศก็แล้วแต่ทุกคนจะมองว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนตัดผมแล้วจะต้องสั้นครับนะคะเพราะเหมือนสโลแกนที่อาจารย์พูดว่าสั้นสิคะสบายเรียนคนนี้ก็กลัวอาจารย์จับผมกลัวสั้นกลัวสั้นแต่พอไปอยู่ที่บ้านก็นึกถึงครูว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราสวยแขกจะต้องมาเยอะครับตัดสินใจมาเป็นนางแบบสมัครเขาเลยครับไปดูอาจารย์หนูเลยค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อจิรนันท์จุมจันทร์นะคะเคยมาเรียนเสริมสวยที่โรงเรียนเกรด9เมื่อ5ปีก่อนแล้วก็ได้กลับไปเปิดร้านที่จังหวัดชลบุรีได้ประสบความสำเร็จในการทำอาชีพนี้เป็นอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้อยากจะมาให้อาจารย์หนูแนะนำเทรนด์ปีนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเนี่ยเป็นช่างทำผมมีความสำคัญมากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่บ่อยๆอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพเช่นกันนะคะก็ขอฝากบอกนะคะช่างเสริมสวยลูกศิษย์เก่าๆเลยว่าเราเนี่ยก็เป็นแบบนึงที่จะให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นว่าเทรนใหม่นั้นเป็นยังไงอย่างน้อยจีนันก็ได้ทำสีผมซึ่งจะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองได้ชัดเจนมากๆอันนี้ถูกต้องมากๆนะคะขอชมเชยเลยค่ะที่ต้องการทราบว่าเทรนปีนี้เป็นยังไงเทรนนั่นคือแนวทางของแฟชั่นแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องแบบตามให้ทันแต่สิ่งสำคัญเลยในการที่จะออกแบบเนี่ยบุคลิกของลูกค้าบุคลิกโดยรวมวันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะว่าเราทำยังไงให้ทรงผมสีผมเหมาะกับบุคคลนั้นๆแล้วก็นำเทรนด์ด้วยนะคะเราจะมาออกแบบทรงผมกันสีผมสว่างสดใสอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะเติมเฉดสีที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าสีของปีนี้ที่มาเนี่ยจะเป็นสีโทนของพาสเทลพาสเทลก็คือสีลูกกวาดที่เราทำกันอยู่แล้วล่ะเซาซีหรือแปซิฟิกก็ตามแต่แต่เราเนี่ยจะใส่สีเป็นม่วงหรือเป็นเทาเป็นเขียวเป็นอะไรลงไปในนั้นนะคะค่ะวันนี้ขอเปรี้ยวเลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาจีนันเนี่ยไปสระด้วยแชมพู Use Me First ซึ่งจีนันจะทราบอยู่แล้วว่าก่อนที่เราจะซอยแล้วก็ทำเคมีกันที่เส้นผมเนี่ยเราจะต้องมีการล้างสารก่อนนะคะน่ารักมากๆอาจารย์สามารถมองตาแล้วก็สัมผัสได้ว่าจีนันกลัวผมสั้นถูกหรือเปล่าเราจะต้องอ่านความรู้สึกของลูกค้าให้ออกทันทีเลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนทรงอะไรนะคะกลัวดูว่าน่าจะอ้วนน่าจะใหญ่ใช่ไหมค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะออกแบบให้ว่าในลักษณะของการซอยแล้วเนี่ยให้รูปหน้าเราดูเรียวนะคะแล้วก็เส้นผมที่เป็นอยู่เนี่ยพลิ้วขึ้นนะคะทรงผมเนี่ยก็จะโดดเด่นขึ้นนะคะเบาหัวเลยค่ะเบาเลยใช่ไหมคะแล้วก็กลัวผมสั้นอยู่นาน
แล้วกลัวไหมตอนนี้วันนี้ไม่กลัวแล้วแรกอาจารย์มีความรู้สึกว่าตอนที่ไว้ผมบ๊อบอะมันจะดูเหมือนแบบหน้าเราตึงๆดุดๆป่ะบวมๆหน่อยบวมด้วยแล้วก็ผมเพียวด้วยตอนนี้ดูซอฟต์ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเราจะมาดูเรื่องของสีผมกันเพราะบางครั้งสีผมเนี่ยมันก็ขัดกับสีผิวเราเหมือนกันนะคะอันเนี้ยคือจะมีลายของสีส้มอยู่ซึ่งบางครั้งมองไปมองมามันดูไม่ค่อยเคลียร์หรือเขาเรียกคำว่าไงคือมันดูให้สีมันสะอาดใสแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะฆ่าลายสีส้มที่มันมีอยู่ที่เส้นผมออกไปเลยโดยที่เราจะไม่มีการทำไฮไลท์ไม่มีการฟอกสีเพิ่มสีที่เลือกให้นั้นนะคะจะเป็นโทนของเซาซีไม่ว่าจะเป็นโทนเขียวบอนเขียวนะคะเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จะเลือกให้เป็น2สีเลยจะผสมกันนะคะจะทำให้ผมของจินันเนี่ยฆ่าลายสีส้มที่มีอยู่ที่เส้นผมออกไปด้วยแล้วก็จะทำให้สีผมนั้นน่ะดูอ่อนนุ่มแล้วก็ซอฟต์ขึ้นค่ะแล้วก็จะพ่นโอโซนซึ่งเป็นโมเลกุลละเอียดไปที่เส้นผมนะคะก็จะให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมอีกนะคะเวลาที่เราล้างสีผมอยู่ร้านก็ใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับถนอมสีผมทุกครั้งเวลาทำให้ลูกค้านะคะสีผมก็จะได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็สีก็จะสดใสด้วยนะคะใส่อาหารผมทุกครั้งหลังสระได้ใช้หรือเปล่าที่ร้านก็ให้ลูกค้าใช้ตัวนี้วีค่ะให้อาหารผมเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมค่ะนะคะแล้วก็จะใส่เป็นเอ็นเพรสเพื่อให้ผมอยู่ตัวแบบนุ่มๆแล้วก็พองตัวนะคะเดี๋ยวจันจะให้จินันเนี่ยจัดทรงเองเปรียบเสมือนว่าจินันออกแบบทรงผมให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถกลับไปทำเองที่บ้านได้ง่ายแล้วถ้าลูกค้าทำกับเราไปแล้วไปเป่าได้อย่างเงี้ยก็จะหนีไปไหนไม่พ้นหรอกจ้ะค่ะหลังจากที่แห้งเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นเลยรูปทรงที่ชัดเจนนะคะเอาละเดี๋ยวอาจารย์จะใส่เป็นโมลดิ้งเทรย์ให้นะคะสีผมเป็นยังไงคะสวยค่ะชอบเลยเนาะชอบเลยค่ะน่ารักสีส้มหมดแล้วไม่มีเลยลายส้มนะคะด้วยตัวเราเป็นช่างผมก็จะต้องหาสีผมหาทรงผมดีไซน์ผมให้กับลูกค้าในแต่ละท่านตัวเองเนี่ยได้มาหาอาจารย์หนูเพื่อที่ให้อาจารย์หนูเนี่ยดีไซน์ผมให้แล้วก็เป็นทรงที่ชอบมากแล้วก็จะนำสิ่งที่อาจารย์หนูทำให้วันนี้ค่ะไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปใช้ที่ร้านต่อไปmake over ถ้าเกิด make over อย่างนี้ล่วงหน้าต้องนานแล้วนะลูกค้าเต็มร้านยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ตัดสินใจก็ยังทันอยู่นะครับดูตัวเองดูขาวใสดูถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเข้าไปตัดผมแล้วเจอช่างแบบนี้ก็ยังมั่นใจว่าเออเขาน่าจะทำแล้วดูดีได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆสำหรับการ make over ครั้งนี้ครับอาจารย์ขอโทษให้คุณโก้ก้มนิดนึงสลัดนะครับสลัดเลยค่ะสลัดอย่างนี้นะครับโอ้ผมเป็นเงาเป็นหลอนสยายสวยทุกคนก็คงอยากจะมีผมที่แบบว่าดูมีวอลลุ่มใช่ดูหนามีเชฟของผมมีมิติมีเชฟสวยเลยนะครับคือการตัดมันมีเทคนิคการจับกรรไกรหรือการจับผมหรือการหวีผมมาตัดเนี่ยมีเทคนิคว่าควรจะจับผมให้เบาให้หนักยังไงเพราะฉะนั้นเข้ามาเรียนที่โรงเรียนซะเบอร์โทรศัพท์นะคะครับพหลโยธิน 30/1 02 513 9749-52ค่ะครับและที่บริษัทครับบริษัทนะคะ02-939-6117-8และ02-939-6364ค่ะครับและอีกเบอร์นึงนะคะ02-939-6464-5ค่ะสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าพหลโยธิน 30/1 ครับยิงเยื้องกับเมเจอร์รัชโยธินนี่เองนะครับตึกด้านหลังจะเป็นโรงเรียนอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมอาจารย์นะครับทีมงานมืออาชีพส่วนบริษัทอาจารย์แม่ก็คอยดูแลนะครับทุกท่านเกี่ยวเรื่องปัญหาดัดผมสีผมย้อมผมมีเทคนิชเชียนเพียบพร้อมส่วนตึกด้านหน้าครับอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพเช่นเดียวกันนะครับเบอร์ที่ผมบอกต่อไปนี้คือเบอร์ตึกด้านหน้าจองก่อนได้นะครับว่าใครจะทำผมกับอาจารย์ท่านใดแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเบอร์ไหนที่ขึ้นหน้าจอติดต่อได้ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนะครับหรือว่าการมาเป็นแบบผมก็ดีนะครับเบอร์ตึกหน้าครับ02-513-7711 02-513-7719 และ02-513-1719ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้
ดูรายการย้อนหลังก็ดีนะครับหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมทางสถาบันสามารถเซิร์ชไปได้ที่ www.gateglao.com ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมแล้วก็อาจารย์กัลยาต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ